สอนตั้งคำสั่งลัดล็อกแอปใน iPhone ด้วย Face ID หรือว่ารหัสผ่านคนอื่นมาแอบเล่นแอปในเครื่องเราไม่ได้แล้วนะสำหรับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะใครที่ใช้งาน iOS 16.4 อยู่คลิปนี้นุ๊กนิ๊กมีคำสั่งลัดมาฝากอีกแล้วเป็นคำสั่งลัดในการให้เราล็อกแอปนะคะด้วย Face ID หรือว่ารหัสผ่านแปลว่าคนอื่นไม่สามารถมาแอบเล่นแอปในเครื่องของเราได้แล้วนะคะเพราะว่าจะเกิดการล็อกทันทีเลยส่วนการตั้งค่าจะเป็นยังไงก่อนไปชมเนื้อหานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ก่อนนะขอพูดถึงประโยชน์ของคำสั่งลัดอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิ๊กทำให้ดูเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพค่ะสมมุติว่ามีเพื่อนนุ๊กนิ๊กนะคะยืม iPhone เราไปกดเครื่องคิดเลขแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไปแอบดูแอปอื่นของเรานะคะนุ๊กนิ๊กเนี่ยได้ทำการตั้งคำสั่งลัดแอปล็อกไฟล์เอาไว้นะคะสมมุติว่าเพื่อนแตะไปที่แอปไฟล์ iPhone ของเราก็จะทำการล็อกหน้าจอทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนนะคะไม่มีรหัสผ่านเครื่องของนุ๊กนิ๊กหรือไม่มี Face ID อยู่ในเครื่องของนุ๊กนิ๊กเนี่ยก็จะไม่สามารถปลดล็อกหน้าจอได้และก็จะไม่สามารถเล่นแอปไฟล์ได้ค่ะอันนี้ก็คือประโยชน์ของฟีเจอร์นี้และที่สำคัญนะคะคำสั่งลัดอันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกแอปที่อยู่บน iPhone เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูวิธีการตั้งค่าคำสั่งลัดกันเลยก่อนตั้งค่าคำสั่งลัดนะคะอย่าลืมอัปเดตเป็น iOS 16.4 ก่อนนะคะถึงจะมีคำสั่งลัดอันนี้ขึ้นมาค่ะเข้ามาที่แอปคำสั่งลัดได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเลือกที่การทำงานอัตโนมัตินะคะแล้วแต่เลือกที่สร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลแตะไปเลยตรงสีฟ้าๆอันนี้นะคะทีนี้เลื่อนลงมานิดนึงค่ะให้เลือกเป็นแอปค่ะการทำงานอัตโนมัติใหม่เราจะเลือกเป็นแอปจากนั้นค่ะบรรทัดที่2นะคะให้เลือกแอปที่เราต้องการจะล็อกอย่างลูกนี้เนี่ยจะเลือกเป็นทีเดียวเลยนะคะสักประมาณ 3-4 แอปที่ต้องการจะล็อกนะคะอย่างเช่นแอปที่สำคัญแอปไฟล์นะคะแอปโน้ตหรือว่าแอปอื่นๆที่เราใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวแล้วไม่อยากให้คนอื่นรู้เนี่ยก็สามารถล็อกไว้ได้อีกแอปนึงเอาเป็นแอป Third Party ละกันค่ะเป็น LINE นี่พอเราเลือกแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดเสร็จสิ้นค่ะกดเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ที่ด้านล่างสุดนะคะให้เลือกเป็นถูกเปิดนะคะจากนั้นกดถัดไปค่ะทีนี้นะคะให้แตะตรงนี้เพิ่มการทำงานแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่าล็อกเราจะหาคำว่าล็อกหน้าจอค่ะนี่พอพิมพ์คำว่าล็อกลงไปนะคะให้แตะเลือกตรงที่ล็อกหน้าจอจากนั้นค่ะกดถัดไปให้เราปิดการถามก่อนสั่งทำงานนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเปิดแอปพวกนั้นเข้ามาหรือว่าคนอื่นมาเปิดแอปเนี่ยคำสั่งลัดอันนี้จะได้ทำงานโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องถามนะคะกดไปนะคะแล้วก็กดไม่ต้องถามอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็กดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิ๊กทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้นุ๊กนิ๊กตั้งเป็นแอปไฟล์แอปโน้ตแล้วก็แอปไลน์ไว้สมมุติว่านุ๊กนิ๊กไม่ใช่เจ้าของเครื่องแล้วนุ๊กนิ๊กมาเปิดแอปโน้ตในเครื่องนี้นะคะ iPhone ของเราก็จะทำการล็อกแต่ถ้านุ๊กนิ๊กเป็นเจ้าของเครื่องนะคะก็สามารถปลดล็อกแล้วก็เลื่อนหน้าจอขึ้นไปเข้ามาอ่านโน้ตได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นการตั้งค่าคำสั่งลัดในการล็อกแอปต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถไปลบได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้ล็อกแล้วนะคะและที่สำคัญก็จะมีเงื่อนไขบางอย่างนะคะหนึ่งก็คือเวลาที่เรากดแอปเข้าไปไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของเครื่องหรือว่าไม่ใช่เจ้าของเครื่องนะคะแอปนั้นก็จะล็อกแต่ประเด็นอยู่ที่ถ้าเราเป็นเจ้าของเครื่องเราก็สามารถสไลด์หน้าจอปลดล็อกแล้วก็เข้าไปเล่นแอปนั้นได้ปกติแต่ใครที่ไม่ใช่เจ้าของเครื่องที่ไม่มี Face ID หรือไม่มีรหัสผ่านก็จะไม่สามารถปลดล็อกหน้าจอเข้าไปดูแอปนั้นได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิกนี้นะคะคุณพ่อบ้านใจกล้าก็ลองไปใช้งานกันดูนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะนุ๊กนิ๊กยังมีคลิปอื่นๆเกี่ยวกับ iOS 16.4 ให้ได้ชมกันเยอะแยะเลยเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็คลิปนี้นุ๊กนิ๊กขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ